EP นี้มาดูวิธีการที่จะทำให้ศัพท์กลายเป็น possessive pronoun หรือแสดงความเป็นเจ้าของในภาษากรีกเราจะใช้คำว่าโตอัฟคินิโตที่แปลว่ารถยนต์เป็นตัวอย่างโตอัฟคินิโตมูแปลว่ารถยนต์ของฉันโตอัฟคินิโตสุแปลว่ารถยนต์ของคุณโตอัฟโตคินิโตตุแปลว่ารถยนต์ของเขาโตอัฟคินิโตติสคือรถยนต์ของหล่อนโตอัฟคินิโตตุข้างหลังแปลว่ารถยนต์ของมันโตอัฟคินิโตมาสแปลว่ารถยนต์ของเราโตอัฟคินิโตซาสแปลว่ารถยนต์ของพวกคุณโตอัฟคินิโตตุสแปลว่ารถยนต์ของพวกเขาสรุปง่ายๆคือเราจะเติมคำเหล่านี้เอาไว้ข้างหลังเติมหมู่เพื่อต้องการบอกว่าเป็นของฉันเติมสุแปลว่าเป็นของคุณเติมตุแปลว่าเป็นของเขาเติมติสแปลว่าเป็นของหล่อนเติมตู่แปลว่าเป็นของมันเติมมาสแปลว่าเป็นของเราเติมซัสแปลว่าเป็นของพวกคุณเติมตุสแปลว่าเป็นของพวกเขาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันมาเอ็กซ์ไซส์แปลได้2แบบแปลว่าการออกกำลังกายของฉันก็จะเป็นอีอากิซิโมแต่ถ้ามาเอ็กซ์ไซส์แปลว่าแบบฝึกหัดของฉันก็จะเป็นอีอากาเซียโมหน้าหนังสือของพวกเขาอิเซลิดาตุสเบอร์ของเขาโออาริสมอสตุหรือโตติเลโฟโนตุโดยที่อาริสมอสแปลว่าเลขส่วนเตลิโฟโนแปลว่าเบอร์โทรซูเปอร์มาร์เก็ตของหล่อนอิเอปาราโกราติสหรือโตซูเปอร์มาร์เก็ตติสตลาดของมันอิอาโกราตุอิไลกิตุโรงภาพยนตร์ของพวกคุณโอคินิมาโตกราฟอสซัสโตซินิมาซัสนักเรียนประถมของพวกคุณโอมาติติสุหรืออิมาติเตรียสุนักเรียนมัธยมของคุณโอฟิติติสุอิฟิติเตรียสุครูประถมของพวกเราโอดาสกาลามัสแต่ถ้าครูเป็นผู้หญิงอิดาสกาลามัสครูมัธยมของพวกเราถ้าเป็นครูผู้ชายโอกาติติสมัสถ้าเป็นครูผู้หญิงอิกาติยิเตรียมัสมหาลัยของพวกเราโตปาเนปิสติมิโยมัส